เป็นการเสียงรัวชัตเตอร์ที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับโอเคไหมครับ오른쪽 왼쪽으로 밥에 돌아가면서 다시 시작하겠습니다ซ้ายขวาด้วยนะครับสักครู่네สวัสดีครับ안녕하세요네저는솔로가수로태국에팬미팅을하러오게된김재환이라고합니다굉장히반갑습니다สวัสดีครับผมคิมเจวานมาจัดงานแฟนมิตติ้งในฐานะศิลปินเดี่ยวในเมืองไทยนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนครับปรบมือแรงๆอีกสักครั้งนึงครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันยาวๆสักนิดนึงไปดูว่าคิมเจวานพร้อมไหมฮะจากผมคิมเจวานทุกคนจะเข้าใจแล้วจุนบีเดชันไหนครับเนี่ยจุนบีนะ30นาทีส่วนความพร้อมเนี่ยตั้งแต่30นาทีที่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขยับหน้าสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีเก้าอี้ขึ้นมาเชิญครับเชิญครับมาเลยฮะมาดีจ้ะจุนบีเดชันนะเดชวันนี้คำถามเยอะมากแล้วก็แฟนๆรออยู่ด้านหน้าเยอะมากเขาทราบหรือยังเขาไปดูนะเด็ก오늘 질문이 엄청 많고요 오늘 팬분들이 엄청나게 기다리셨어요 혹시 아셨나요 아직 못 봐가지고요 ยัง ไม่ เห็น นะ ครับ 네 기다리고 있습니다 ก็ เลย รอ ครับ แต่ ถ้า ได้ เห็น นี่ ก็ ต้อง ตก ใจ มาก เพราะ วันนี้ เป็น แฟน มา ด้วย ความ รัก ของ เขา เต็ม หน้า อินดอร์ สเตเดียม ข้าง หน้า เลย보시게 되시면 깜짝 놀라실 겁니다 오늘 팬분들이 엄청나게 김재환 씨에 대한 사랑을 듬뿍 안고엄청나게 오셨습니다 영광입니다 뵙게 된 게 있나요เพราะฉะนั้นครับคำถามแรกวันนี้ถามความรู้สึกก่อนครับว่ารู้สึกไงบ้างครับได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็จัดงานแฟนมิตติ้งเดี่ยวภายใต้ชื่องาน2019 Kim Jaewon Fan Meeting My in Bangkok รู้สึกไงบ้างถ้าคุณได้다시오셨는데이번에특별히솔로가수로서개인팬미팅을가지셨는데소감이어떠세요그룹할때와보고이제또솔로로처음팬미팅을태국에서왔는데요감회가새롭고재밌게즐기셨으면좋겠습니다ก็เคยมาเป็นวงแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นเดี่ยวความรู้สึกก็แตกต่างออกไปก็หวังว่าทุกคนที่มาในงานวันนี้เนี่ยจะสนุกสนานครับสนุกแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ากระแสตอบรับพอรู้ว่าจะมีการจัดงานแฟนมีติ้งวันแรกเลยครับเปิดให้จองบัตรทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าใบถูกจองแล้วก็โซเอาไปในที่สุดทันทีในฐานะของศิลปินเดี่ยวตอนนี้รู้สึกไงบ้างแฟนมีติ้งเพียวกับพัฒน์เมื่อกี้ชี้ขึ้นมาแล้ว4,000จางี단순간에매진이되버렸어요그소식을들으셨을때소감이어떠셨는지요일단태국민드분들께너무감사했고요그래서또이렇게또빠른시간안에매진이된만큼또좋은모습보여드려야겠다고생각이들었습니다ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวินไทยเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วก็ปรับโซเอารุ่นเร็วขนาดนี้เนี่ยก็คงจะต้องจำใจเตรียมตัวเพื่อที่จะเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะนะครับหนึ่งเรื่องที่อยากรู้มากก็คือตอนนั้นที่เป็นวันวันน้องก็ได้ออกอัลบั้มได้ร้องเพลงกับเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มาเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วมีความแตกต่างอะไรกับตอนที่เป็นวงกับตอนนี้มากไหมยังไงฮะ많은분들이궁금하시는질문인데요 네 예전에 멤버들과 같이 활동을 하셨을 때와 지금은 이제 혼자로서 이렇게 활동을 하시는 그 차이점이 가장 큰 차이점이 무엇인지 일단 혼자 무대를 다 채워야 된다는 게 일단 차이 큰 차이점이고요 네 그게 큰 차이점이고 그게 큰 차이점입니다 네 การ ความแตกต่างก็คือต้องทำให้เวทีนี้ดูเต็มด้วยเพียงตัวเราคนเดียวนั่นเป็นความแตกต่างและนั่นเป็นความแตกต่างและนั่นเป็นความแตกต่างครับเหงาไหมครับเหงาไหมครับได้เพราะปกติก็ร้องกับเพื่อนนี่ต้องร้องคนเดียวความรู้สึกเหงาอีกทีจะเวรุ่มันออกไหมครับเจ้าเมมเบอร์ทุกคนที่มาอยู่คนเดียวบนเวทีซึ่งแสดงว่าจะเวรุ่มใจไหมครับ원래제가외동이어가지고원래태어났을때부터외로웠거든요네그래서원래외로웠지만더외로운것같습니다เนื่องจากว่าผมเป็นลูกคนเดียวครอบครัวนะครับก็ตั้งแต่เกิดมาก็รู้สึกเหงาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นศิลปินเดียวเนี่ยก็รู้สึกเหงายิ่งกว่าเดิมอีกครับไม่เหงาแล้วครับมีเพื่อนๆแฟนๆเมืองไทยรอต้อนรับเยอะเลยไม่เหงาแล้วถอยซ้ำอันไม่รู้สึกกับมิตาเลยเนี่ยอาจจะมาในแฟนบุตรีคุณเชวันชิลงวนารุมาเยอะชิลกันเดียวเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จีอันสุดท้ายครับตอนนี้ก็ไม่เหงาแล้วครับแต่ที่แน่ครับไอ้ความเหงาของเขาเนี่ย
มันอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือเป็นความประสบความสำเร็จกับเพลง Begin Again หรือว่าถ้าเกิดชื่อเป็นภาษาเกาหลีก็คืออันยองมาเซียวเป็นชื่อเพลงที่น่ารักมากเลยนะครับและที่สำคัญคือคว้ามาได้เรียบร้อยอันดับหนึ่งในรายการเพลงโปรโมทแน่นอนที่เกาหลีรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกเอาสวีโดเมื่ออาจจะช้าช้าขึ้นอย่างนี้ก็ส่วนเราคุณต่อมาครับโอ้ส่วนหนึ่งวันนี้เจวันซีย์ประสบความสำเร็จในเดบิวต์ของเธอ얘기를해야되는데이제คุณโซโล่อัลบั้มเดชิโก้แล้วก็ไฮโอโปรเอซ์ก็1위를이제또하셨어요소감이어떠신지일단우리민드한테너무감사했고요그래서상을받는대신에이상이굉장히기쁘고감사했지만또이상을통해서앞으로더열심히해야겠다아직정말최선을다해야겠다는생각이들었습니다ก็คนหนึ่งก็ต้องขอบคุณวินนะครับที่ให้ผมได้รับรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เนี่ยพอเราได้รับเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกความสุขก็จริงแต่ว่ารางวัลนี้เองก็เป็นอีกความหมายหนึ่งที่ทำให้ผมคิดว่าต้องตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนี่มันคือความตั้งใจของเขาอยู่แล้วกับอนาเธอร์เพราะว่าเขียนเองแต่งเองไม่ว่าจะเป็นทำนองหรือดนตรีก็ตามรวมไปถึงเนื้อร้องด้วยที่สำคัญคือหลายคนอยากรู้มากทำเองทั้งหมดขนาดนี้ไปเอาแรงบันดาลใจในการแต่งทั้งหมดมาจากไหนดีอาน่าโรนเน่อัลบั้มชักโกกิเป็นชักโกกชักซาเป็นชักซาอาจุมาเนื้อผู้ในชั้นยันพันยันนะชั้นหนึ่งได้이런음악작업을하실때어디서어떻게영감을받으시는지많은분들이궁금해하십니다영감을받아서쓸때도있지만요사실제가어렸을때부터영향을받은아티스트들이많기때문에어떤트랙을받았을때그트랙에어떤트랙에멜로디를쓸때뭔가그때되게영향받았던아티스트의멜로디가많이떠오르는것같아요คือมันก็มีบางส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยก็มาจากประสบการณ์จากนักดนตรีหรือว่านักร้องที่ชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กเวลาที่เราได้รับเพลงหรือว่าจะแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะนึกถึงเพลงเหล่านั้นมาเรฟเลนซ์ในการทำเพลงของตัวเองก็เลยออกมาประสบความสำเร็จนะเพราะเขามีไกด์ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการดูแลเสียงดีกว่าครับคิมแชวานเป็นคนที่แบบว่าไฮโน้ตคือเสียงไฮโน้ตคือสูงมากเป็นผู้ชายเสียงสูงคนหนึ่งเลยทีเดียวมีหลายคนอยากรู้ว่ามีเคล็ดลับในการดูแลเสียงตัวเองยังไงให้มันเป็นเสียงไฮโน้ตที่มันแข็งแรงแล้วก็เพราะมากจนถึงตอนนี้คิมแชวานชามีมีพักทันจอกี้คือพักทันจอกี้คู네많은분들궁금하시는게이고음을하시기위해서아주많은관리와또어떻게유지하는지그비법을좀알고싶습니다저도이제지금도계속연구하는과정이고요사실연습하는과정이고하지만그소리를내기위해서뭔가좀더편하게이목소리를고음이지만좀편하게좀팬분들께서들으실수있도록계속연구하고노력중입니다ตอนนี้เองต้องบอกตรงว่ายังอยู่ในระหว่างการวิจัยอยู่ครับแล้วก็วิจารณ์ไปถึงการวิจัยว่าเมื่อที่เราร้องเสียงสูงออกไปแล้วทำให้แฟนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกฟังแล้วสบายเดชจะมีวิธีการอย่างไรบ้างตอนนี้กำลังวิจัยอยู่ครับเช็คของวิจัยเลยนะครับยองกูรันในมัสมุชิสเซชันแล้วใช่ครับก็ต้องวิจัยสิครับอ๋อหมายถึงสำรวจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่ามันจะยังไงแบบหาวิธีอ๋อหาวิธีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามไปต่อไปนะครับแต่ว่าก็เป็นผู้ชายที่เสียงสูงจริงๆเขารู้ตัวใช่ไหมฮะอาชีพโคมีอุ้มยับเด็กอาจจะโคมแม่เท่านั้นอาชีพนะครับเนี่ยคือ그거를제가연습을해서된거거든요원래는그렇게안올라갔어요그래서จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนเสียงสูงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมครับอ๋อมีหน้าผมมีปัญหาเรื่องเสียงสูงตลอดเวลาผมไม่สามารถที่จะแบบไปข้างบนได้เลยอยากเรียนกับเขามากเลย지금 MC 분은 자기가 지금 고음이 완전적 문제거리라고 아무래도 레슨을 좀 받아야 될 것 같다 저한테요? 자, 고음라 갑 근데 제가 가르쳐드리는 거는 잘하실 수 가지고 근데 좀 비쌉니다 그 ถ้า ผม สอน ก็ คง จะ ทำ ได้ ดี แต่ ว่า ราคา มัน แพง ครับ งั้น ไว้ ก่อน ดี กว่า ครับ ผมน่าจะเด็ดผมพูดถึงอัลบั้มนี้ผมพูดย้อนกลับมาที่อัลบั้มนี้ดีกว่านะครับ
อัลบั้มนี้เนี่ยแน่นอนว่าคิมเจวันเคยบอกครับว่าอยากให้คนเห็นในมุมที่โตขึ้นเนาะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วเราโตขึ้นแล้วนะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของความเซ็กซี่เข้าไปด้วยถามว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองมีความเซ็กซี่พอหรือยังคือเอเบอมิสโตเล่ของทุกเอ๋ซอโบดีในท้องใจแต่โมซูเบอร์จะโบชูโบชิพื้นพักโตพามิเน่ที่โบดีในเดียเซ็กซี่อันก็กัจจิโบยูชิเกต้าโก้ก็รู้สึกแต่지금현재재환씨는섹시하다고만족하시는지아네아니요더해야되고요섹시하진않고요섹시할수있도록또계속연습을할생각입니다 아ยังครับยังครับยังไม่เซ็กซี่พอครับต้องพยายามกว่านี้เพื่อที่จะเซ็กซี่ให้มากกว่านี้ครับถ้าตอนนี้พี่สื่อมวลชนอยากจะดูความเซ็กซี่จากเขาให้เขาช่วยโพสท่าแบบเซ็กซี่สักหนึ่งท่าได้ไหมครับให้กับสื่อมวลชนสักนิดเพื่อที่จะแม่วันนี้เราไปดูเอาเท่าที่ทำได้ให้สื่อมันคือการเซ็กซี่อันเมื่อเดี๋ยวที่สักชิ้นสักรูปโชว์ดูชินดาเด็กฮันพูจิโร่เซ็กซี่แบบนั่งก็ได้ครับไม่ต้องยืนแบบนั่งก็ได้ด้วยเซ็กซี่จะอันเท่าไหร่สักทีนึงผมก็บอกไปว่ายังไม่เซ็กซี่เลยนะไม่หมายถึงว่าความเซ็กซี่ตอนนี้ที่ทุกคนอยากเห็นก็คือว่ารู้ว่าไอ้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่อยากรู้ว่าตอนนี้เซ็กซี่ได้แค่ไหนการที่อาจจะการที่วันทุกเดือนอยากเซ็กซี่จริงไหมการที่ชินเองเซ็กซี่ก็เอาในจังหวะการจริงเด็กพูดได้สุดจริงทางไหนก็ได้ครับเด็กที่พูดให้มองตรงไหนดีครับมองรวมๆมองตรงกลางไปเลยครับตรงกลางเป็นบทสกุลเด็กโอเคซาจังเทลเราทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันนิดนึงนะครับนับ1 2 3เลยฮะท่านนักดนตรีท่านเจตริกครับเด็กท่านาชื่อเซตปรบมือดังๆเลยครับขอบคุณครับโอเคโอ้ทีนี้ก็ถือว่าเซ็กซี่แล้วโอ้ยยังถือว่าเซ็กซี่อ่ะจ๋อเด็กขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับไอ้เรื่องเซ็กซี่นี่ไว้ก่อนแต่อีกหนึ่งเรื่องที่แบบทุกคนฝากถามมาเลยต้องบอกว่าไอ้นี่ฝากถามมาเลยครับ그래서섹시함을넘어서이제다음질문은많은분들이이질문을꼭드려달라고부탁을받아서드리는건데요네ทุกคนอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของซิกแพคมีให้เห็นบ้างหรือยังครับผมซิกแพคตอนนี้ซิกแพค왕자지금어디까지진행이되는지มาหรือยังครับมาเนี่ยตอนนี้오셨나요공약은아니고요이거는뭐제가살면서볼수도있고안볼수도있는건데요원래한두줄까지있었어요 원래있어네나머지한칸을채울까말까네굉장히고민중입니다그จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการนะครับว่าอยากลองดูเด็ดว่าก่อนหน้านี้มันมีสองเส้นครับมีสองขีดมีสองลูกครับลูกก็เลยจะลองดูว่าจะลองเพิ่มขีดที่3ดีไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ครับว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มดีงั้นแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับยังไม่มาก็อาจจะการจริงๆอาจจะการจริงๆวันเช้าแกเดินเลยโอ้เอ้ยก็จะไม่มีก็จะก็ไม่มีครับไม่ถ้าเกิดโซมาแล้วเนี่ยแฟนๆก็อยากรู้อาจจะมีลุ้นได้ดูในงานแฟนมีติ้งวันนี้หรือเปล่าถ้าชื่อแฟนมีติ้งเนี่ยวันนี้แฟนมีติ้งเนี่ยจะสักจะ볼수있을지많이기대하고계셔가지고เอ๊ะ아직저희부모님도못봐가지고요เอ๊ะพ่อแม่ผมยังไม่เคยเห็นเลยขอบคุณบีดาโอเคในอัลบั้มเดียวกลับมาที่อัลบั้มอีกนิดนึงนะฮะอัลบั้มเดียวของคิมแจวานครับยังได้เล่นมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองด้วยนะครับกับ Begin Again นะครับอยากถามความรู้สึกว่าได้เล่น MV ของตัวเองด้วยเป็นเพลงตัวเองด้วยครั้งแรกด้วยรู้สึกไงบ้างอีโบเน또우리그안녕하세요라는곡에서직접뮤직비디오에출연을하셨어요본인노래에그것도데뷔곡에그리고또본인직접출연하셨는데소감이어떠셨어요일단연기가사실제연기전공이아니기때문에굉장히힘들었어요처음시작할때좀상대배우역도있었고근데하면서아또상대분이굉장히잘이렇게이끌어주셔가지고좋게좋게마무리가된것같습니다 네จริงๆแล้วด้านการแสดงนี่ไม่ใช่เอกของผมนะครับแต่ว่าในระหว่างถ่ายทำเนี่ยคือมันมีนักแสดงฝ่ายตรงข้ามด้วยซึ่งนักแสดงฝ่ายตรงข้ามนี้เขาก็คอยประคองผมจนทำให้การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่านั่นแหละครับก็จากที่พี่ๆสื่อมวลชนกับแฟนๆได้เห็นเขาจากมิวสิกวิดีโอนี่นะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
ฝีมือการแสดงของเขานี่ก็ถือว่ามีลุ้นเหมือนกันนะที่แบบว่าจะได้เป็นนักแสดงระดับแบบว่าต้นๆเขาสนใจในเรื่องซีรีส์หรือหนังบ้างไหมหรืออะไรถ้าใช่เป็นแฟนบุญดูดูโค้ดออลล์บุญดูดูโค้ดคือมิวสิกวิดีโอ보고나서เจวันซีย์역량이와대단하다이거아무래도뭐드라마나영화에해볼만하다라고하시는데혹시그런도전을한번해보실생각은있으신가요 、네、 사실제가제생각했을때제연기실력이솔직히나쁘진않다고생각을합니다그렇기때문에나중에한번뭐도전할만하지않나라는안나라는생각이생각을했었어요네그렇습니다จริงๆแล้วตัวผมเองก็คิดว่าความสามารถในการแสดงของผมก็ไม่ได้แย่นะเออเนี่ยจะในอนาคตก็คิดว่าจะลองทางด้านการแสดงดูมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้เห็นแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เรามาเรื่องของกีฬาบ้างกับเรื่องของกีฬานิดนึงได้ข่าวว่าคิมเจวันชอบฟุตบอลมากใช่ไหมครับ운동에대해서잠깐얘기할게요우리재환씨가축구매니아라고들었어요네축구굉장히사랑합니다รักฟุตบอลมากครับสมมุติถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้มาเริ่มต้นจากการร้องเพลงอะไรมีเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเกาหลีแทน만약에오늘날에가수가안되셨다면축구선수뭐국가대표아니면유명한팀의선수로 、네、 활동하고계실수도있지않을까요송흥민이런손흥민같은선수 、네、 아니에요저는음악하길잘했다고생각을합니다ไม่ครับผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วครับที่เลือกดนตรีครับแต่ว่าก็ยังเตะฟุตบอลอยู่ใช่ไหมก็ยังเตะกับเพื่อนคือต้องบอกเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่เราชอบ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 ถ้าเกิดอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ในตอนที่ตัวเองเป็นวันโอวันตอนนั้นอยากจะแก้ไขอะไรบ้างคือโปรดิวซี101ซีซั่น2에이제나오셨고만근데이제시간이이제2년정도흘렀는데만약에다시시간을되돌릴수있다면가돌아가서무엇을고치고싶은지아다시돌아가면은사실고치고싶은게없어요뭐바꾸고싶은데바꾸고싶은것도없고요네그냥그게뭐미메컵내라이깐이라고해야되는데아그그런모습이있었기에지금의제가있다고생각을해가지고오히려그때뭐바꾼다해가지고뭐잘안될수도있고그런것같아서저는그냥그때그대로가겠습니다봄ไม่อยากจะแก้ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าการที่มีสภาพของผมในณตอนนั้นทำให้ผมมีผมในวันนี้การที่เรากลับไปแก้หรือไปเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถการันตีได้ว่าจะทำให้ผมประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ขอไม่แก้ขอไม่แก้ไขอะไรปรบมือดังๆครับผมให้กับคิมเจวานะครับสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับพูดถึงเพื่อนๆบ้างครับทุกวันนี้ได้เจอไหมครับเพื่อนๆจากสมาชิกวันวันทุกวันนี้วันวันชิคุดูเมมเบอร์ดูท่องเที่ยวดูยูจิเม่จะมาทักทายไหมอ๋ออันนี้ทุกคนบั๊บบุกิ่ดเดิมเนี่ยมันน่าจะไม่ได้แต่เราต้องมาทักกันเพราะว่า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 เราต้องมาทักกันก็จะคอยส่งข่าวสารคุยกันทางกลุ่มแชทครับงั้นแสดงว่าเพื่อนๆในวันวานนี่ได้ฟังเพลง Begin Again เรียบร้อยแล้วเขาผลตอบรับจากเพื่อนๆเป็นไงบ้าง혹시멤버들이그안녕하세요라는곡을딱듣고피드백이어땠었나요멤버들의피드백그안녕하세요가좋다는멤버도있었고요그리고제가만든수록곡이좋다는멤버도있었고되게나눠졌어요이게기억에남는거는걸린이가안녕하세요좋다고해가지고되게놀랐어요걔는힙합좋아하는데발라드를좋다고하니까고맙다고했습니다จริงๆแล้วก็มันมีทั้งเพื่อนๆที่บอกว่าอันยองฮานเพลงอันยองฮาเซลหรือบิกินาเกนเนี่ยเพราะแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าเพลงอื่นในอัลบั้มเพราะกว่าแต่ว่าที่อยู่ในความทรงจำก็คือไลควันลินบอกว่าชอบเพลงบิกินาเกนก็เลยแปลกใจ
เพราะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นแนวเป็นสายฮิปฮอปแต่ว่าบอกว่าเพลงบัลลาดของผมเพราะก็เลยรู้สึกแปลกใจแล้วก็บอกไปว่าขอบคุณครับเขาบอกไหมครับว่าทำไมเขาถึงชอบเพลงนี้พวกชิคุโนะเรียกว่าเวชูนจิโอ้พูดยังใช่ไหมอีกสักไหนอ่าใช่ไม่ออกเสียงคือยังชุดเท่ากูถ้ามีไม่มีคำอธิบายครับแค่บอกว่าชอบครับให้คำสัมภาษณ์ขอบคุณมากครับอ่ะตอนนี้มีชื่อแฟนคลับของตัวเองแล้วนะครับแฟนคลับตอนนี้ก็มีชื่อเรียบร้อยอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเลยก็คือชื่อวินนะครับทีนี้อยากรู้ว่าวินเนี่ยมีที่มายังไงตัวเขาเป็นคนตั้งให้เองไหมหรือว่ามันมาจากไหนเดี๋ยวคงชิกจากินแฟนคลับแฟนคลับ명이이제윈드로공식적으로정해졌는데요이윈드가어떻게해서윈드가됐는지우리재환씨가직접지으신건지아니면이게어떤경험을통해서윈드가되었는지저희가팬클럽공모를했어요팬분들이직접팬클럽이름을이렇게후보로보내주시면은그중에이제제가뽑아서또뽑기도하고또거기서아아니다뽑은게아니라제가후보들을설명들을했었고요주시면은이제그거를투표를통해서팬분들투표를통해서ก่อนอื่นเนี่ยก็จะมีการประกาศโหวตก่อนแล้วก็แฟนๆก็จะมีส่งรายชื่อรายชื่อแคนดิเดตมาให้ว่าเสร็จเอาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สกรีนครับแล้วก็เอาไฟแนลลิสต์ออกมาแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้โหวตจากไฟแนลลิสต์นี้จนได้ชื่อนี้ครับจนสุดท้ายเป็นวินขึ้นมาความหมายของวินอยากให้เขาบอกอีกสักนิดนึงวินด้วยเนี่ยวีมีให้มาตัดสินใจกันจุดสุดสุดเนี่ยวินด้วยเนี่ยแต่พารามิชอนะครับคือที่ผมเนี่ย또제음악과함께바람을타고멀리멀리날아가자라는의미도있고วินก็แปลว่าลมครับนะครับความหมายก็คือให้บินไปบนท้องฟ้าพร้อมกับสายลมไปกับเพลงของคิมเชวานโอ้โหคำสตีนะขอบคุณครับสุดยอดเลยนะเชื่อว่า นี่คือความหมายของแฟนคลับชื่อแฟนคลับแบบออฟฟิเชียลนะครับก็คือวินนั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวินชาวไทยเนี่ยเนาะมันก็จะมีวินแต่ละประเทศนะครับวินเกาหลีวินญี่ปุ่นวินจีนวินไทยแลนด์ถ้าพูดถึงวินไทยแลนด์นึกถึงอะไรนี่ไงตัววินเดอร์โดตัวฮันกูวินเดอร์ญี่ปุ่นวินเดอร์เทกุกวินเดอร์ตัวยอร์นาราเอวินเดอร์ก็อีกเช่นกันเทกุกวินเดอร์하면에대해서좀얘기좀해주시죠네เทกุกวินเดอร์하면떠오르는거นึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก가장먼저떠오르는거열정이또꽝그라뜨르롯ครับความรัก K-POP 을너무나사랑해주시는게느껴져가지고한국에있을때도그게느껴져서굉장히기대하고있습니다รู้สึกได้เลยถึงความรักใน K-POP แม้กระทั่งตัวผมอยู่ที่เกาหลีเนี่ยก็ยังรู้สึกได้ว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจให้ความรักกับ K-POP มากๆและก็ไม่ต้องห่วงครับวันนี้กำลังใจก็มาให้เขาเยอะมากเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยวันนี้ทั้งชีวิตและอุ้งวันคือ열정이엄청나게기다리고있습니다เออขอบคุณครับนี่ค่ะว่าเขาเพิ่งอายุ23เท่านั้นเองใช่ไหมครับอายุก็23살밖에안되셨다고네만으로ใช่ครับอายุ23ปีครับคืออายุ23ดูไม่เยอะเลยแต่ว่าดูเหมือนตัวเขาเองผ่านอะไรมาเยอะมากประสบการณ์ในชีวิตเขาเยอะมากๆถ้าพูดถึงตอนนี้ภูมิใจอะไรในตัวเองมากที่สุดจริงๆ나이는 만으로 23살이지만 이게 톡 이게 내용을 보면 정말 많은 것을 거쳐오시고 또 많은 것을 이렇게 거치면서 살아오셨는데 지금 현재 이 시점에 내 나의 어떤 점이 가장 자부심을 느끼는지 음악에 대한 뭔가저도약간음악에대한믿음이있는것같아요뭔가열정이있는것같고그열정이식질않더라고요음악에대한그래서그게너무제자신한테고마운것같습니다สิ่งที่อยากจะสิ่งที่เป็นความที่อยากจะขอบคุณตัวเองมากที่สุดเนี่ยก็คือความกระตือรือร้นและความเชื่อที่มีให้กับดนตรีของตัวเองซึ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยความเชื่อและความกระตือรือร้นในดนตรีเหล่านั้นดนตรีนั้นเนี่ยไม่ลดลงเลยครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณตัวเองครับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับคำถามที่เขาฝากมาอีกสักหนึ่งคำถามนะครับเขาบอกว่าจำได้ว่าคิมแจวันบอกว่าทุกวันที่7สิงหาคมของทุกปีจะมีการนัดเจอกันของสมาชิกวันวันนี่ก็ใกล้จะถึงวันแล้วจะได้เจอกันจริงๆอย่างที่บอกไหมครับคือตัวท่านแฟนคลับที่ให้ชื่นชมอินเดอ8월7일에วันวันเมมเบอร์ที่เมื่อปี8월7일에
모인다고약속을했다고들었는데요이것도이제얼마안남았는데혹시만날수있을까요네뭐그때만나기로약속했으니까만나야죠네아그렇죠ก็สัญญาว่าจะเจอแล้วก็ต้องเจอสิครับเออมันก็อาจจะคิดว่าแฟนๆยุ่งกันขนาดนี้แต่ละคนมีนู่นนี่ทำขนาดนี้อาจจะได้เจอกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดได้ยินว่าต้องเจอกันสบายใจแล้ว왜냐면많이많은분들걱정했거든요그멤버들다바쁘신데그날을맞춰서어떻게딱모일수있을지근데뭐직접들으니까이제마음이놓이게되네요아네뭐다와야죠네 ครับทุกคนต้องมาสิครับเอาละครับสุดท้ายมาเมืองไทยแล้วนะครับต้องมีภาษาไทยมาฝากบ้างล่ะนะครับวันนี้เตรียมภาษาไทยมาบอกกับชาววินว่ายังไงบ้างครับขอสักคำหนึ่งก็ได้จ้าเทพีมาเลยมาบ้างก็โอเชสเมียเทพุกมาเลยอันนี้จบตัวฮัชยาเก็ตจ้ะวันนี้เทพุกวินด์คนดูเรื่องให้กูชิบุนเทพุกมาที่จะเรียนสักหน้ามาโปรดชิส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 วิชาเก็บทักษะมาเราก็จะพูดเราไม่ได้สิเด็กผมขอเก็บไว้พูดตอนแฟนมิตติ้งดีกว่าโอเคได้เลยครับไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่แฟนมิตติ้งใช่ไหมต้องไปดูในงานแฟนมิตติ้งมาเจอมาเจอโยกย้ายแฟนมิตติ้งอย่างนี้จ้อเด็กเพราะฉะนั้นนี่คือความอารมณ์ดีของผู้ชายคนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสุขสนานแบบนี้บนเวทีแน่นอนวันนี้สนุกแน่นอนครับปรบมือกับคิมแจวันสักดังเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับและก็แน่นอนนะครับลำดับต่อไปคือผมจะเรียนให้ทราบว่าผู้จัดของเราคนนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากกับการจะเป็นผู้นำในการจัดอีเวนต์ในส่วนของศิลปินเกาหลีไอดอลเกาหลีนะครับให้กำลังใจพี่นิดของเราดังๆด้วยครับปรบมือต้อนรับคุณชนทิชาสีทองครับ CEO บริษัทอาชีแอคทิเวชั่นจำกัดครับผมอาชีแอคทิเวชั่นในมอบช่อดอกไม้ครับให้กับคิมแจงวานนะครับคุณตบาชนชื่อสุดาต้อนรับอย่างเป็นทางการครับปรบมือดังๆนะครับอีกรูปหนึ่งไหมฮะโอเคด้านหลังนะครับด้านหลังนิดนึงนะฮะขอบคุณพี่นิดด้วยครับที่พาคิมแจวานมาเจอกับแฟนๆเจอกับพวกเราที่นี่นะครับขอบคุณมากๆด้วยครับเดี๋ยวทีมนี้เก็บดอกไม้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ถ่ายภาพด้วยกันอีกรูปหนึ่งพี่ท่านเชิญฮะท่านเจ้าชิคกี้พายพี่อยู่เชิญฮะครับเดี๋ยวให้พี่นิดกับศิลปินก่อนครับพี่อยู่มาเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่อยู่เชิญครับไม่ต้องก็ได้ครับพี่อยู่เชิญครับ